กลับเข้ามาสู่รายการสเปซไรเดอร์ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับกับเรื่องของดูคาติรถคลาสสิกปีลึกๆก็บอกว่าลึกจริงๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาคุยกันต่อพี่เมื่อกี้ติดเรื่องของร้านอยู่ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างครับวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็ขอเป็น6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์นี่ก็หลังบ่ายโมงไปถึง4ทุ่มส่วนวันอาทิตย์นี่ได้เต็มวันครับอาทิตย์ก็ยันเช้าเลยเช้ายันถึง4ทุ่มใช่ครับเช้าถึง4ทุ่ม4ทุ่มก็ดึกแล้วเพราะในหมู่บ้านแล้วอย่างที่บอกถามกันมาคลิปสักครู่นี้ในเรื่องของเสียงรถแต่ละคันเข้าไปผมเชื่อมันต้องมีตับตับตับปับบุ้มบ้างนี่เป็นฮาร์โลฮาร์เล่เข้าไปที่ร้านเนี่ยแล้วเป็นหมู่บ้านบ้านติดๆกันมีปัญหาไหมในเรื่องของเสียงในเรื่องของสภาวะมีนิดหนึ่งแต่ก็ช่วงเวลาที่ไปเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือพี่ๆทางกลุ่ม Eagle Hill นะครับนำโดยพี่หลังเขาให้เกียรติขับรถไปทั้งกลุ่มที่ร้านผมเลยนะครับให้เกียรติมากเลยเช้ามาโอ้โหเช้ามาเพื่อนบ้านก็โอ้เมื่อวานบ้านสะเทือนเลยนะก็เป็นที่พูดคุยกันในสิ่งต่างๆพวกนี้ครับแต่ไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยอาทิตย์ละ5ครั้งอาทิตย์ละ5ครั้งครับไม่ใช่เราต้องขอโทษขอโพยกันไปเนาะใช่ครับเพราะว่าเพื่อนบ้านไม่เป็นไรถ้าเราคุยเพื่อนบ้านถ้าเราคุยเข้าใจนะไม่ได้บ่อยวันนึงจะมาแค่คันเดียว2คันแต่วันนั้นคือว่าเป็นอาจจะเป็นมีตติ้งที่เค้าอยากจะมาร่วมมาเจอกันเป็นเย็นวันอาทิตย์ที่จะบึ้มหน่อยเค้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ชอบนะแบบนี้เราก็ชอบอยู่แล้วแต่ข้างบ้านไม่ชอบลูกเด็กเล็กแดงเงี้ยใช่แล้วร้านปิด4ทุ่มพวกมา3ทุ่มเงี้ยกำลังดูละครเลยแล้วเสียงอะไรซิงเกิลช็อปเราเนี่ยเต็มที่เลยพี่ยิงฮาร์โลฮาร์เล่สูบเดียวตีท่อออกมันลูกบุ๊กบุ๊กบุ๊กกันนะก็วันนั้นมาตลาดเราไงที่งานมิตติ้งเราโอ้โหเวลาลากเนี่ยลั่นทุ่งเลยบ้านสองข้างเวลาลากมันสะท้อนไงลั่นทุ่งลั่นทุ่งยอมรับคันเดียวไม่เท่าไหร่หรอกนี่มาเป็นกลุ่มต้องยอมรับนะทีแรกเคยคิดที่จะออกไปเปิดร้านที่ด้านนอกหน้าหมู่บ้านหน้าถนนเนี่ยแต่กลายเป็นว่าผมเองตั้งใจที่พอมาอยู่กรุงเทพผมอยากจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ผมออกไปหน้าถนนรถพวกนี้ก็ต้องตามไปกลายเป็นผมต้องไปนอนเฝ้าไม่ใช่ตอบไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับก็เลยเลือกที่เพราะฉะนั้นต้องไปซื้อบ้านถนนก็ตรงนี้ก็ยังอยู่ครอบครัวอยู่ก็ใช่ไงอยู่ในหมู่ซื้อบ้านถนนซะเลยอยู่ครอบครัวในเนี้ยติดถนนด้วยเลยอีกหลังว่างั้นเถอะอีกหลังนึงครับมาไม่เกี่ยวแม่ก็ว่ากันไปแต่ว่าโอเคแหละเป็นเรื่องของความชอบแต่ก็เราก็ไม่ได้ทิ้งครอบครัวหลายๆท่านก็ทำอย่างนี้เหมือนกันหลายคนก็มีนะเป็นช็อปเล็กๆในบ้านคอยมามิตติ้งปาร์ตี้แล้วก็ขายอะไรกันบางทีอาจจะขายผ่านทางโซเชียลไม่ได้มีหน้าร้านสดสิวเขาก็ขายโซเชียลด้วยขายเหมือนกันขายโซเชียลด้วยอะไรด้วยเรื่องของราคาเหรอทีเนี้ยราคาเราจะอ้างอีกอย่างไหนว่าตัวนี้มันราคาเท่านี้นี่เท่านั้นรู้สึกจะพิมพ์เลยนะถ้าพิมพ์หน้าเพจเลยนะว่าถึงถ้าเป็นอะไรนะครับผมก็จะประมาณศึกษาราคาจากเมืองนอกก็คือ eBay นี่แหละซึ่งราคาเรารู้ว่าถึงเมืองไทยเนี่ยโดนภาษีอีกเท่านี้แต่กลายเป็นว่าในส่วนของอะไหล่ที่ร้านเนี่ยก็เราก็ขี่รถด้วยกันนะแทบจะดรอปลงมาถึง 70-50% เลยกับราคาที่ถึงหน้าบ้านเขาในกรณีประมูลมาเนี่ยก็เท่ากับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยดีใจที่เขาได้รถเขาได้วิ่งได้มากกว่าก็แสดงว่าพี่ไม่ได้เน้นในเรื่องของกำไรกำไรมากมายไม่ได้จะเน้นในเรื่องของก็นี่แหละกลุ่มในเรื่องของความที่เป็นคลาสสิกด้วยกันความที่มีความรักเหมือนกันใช่ใช่ครับจุดนี้เลยเพราะว่าที่ได้พาซิลมาออกรายการเราเพราะว่าจุดนี้จริงๆเพราะว่าเกิดในความรู้สึกคือว่าตอนนั้นมหาลัยไฟเตอร์กับอาจารย์ใช่ไหมครับมีความรู้สึกว่าเอ้ยไฟเตอร์ผมไม่ขายมันเป็นรถพ่อนะแต่ซิลเขามีการสื่อสารกับอาจารย์อยู่พักใหญ่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาชอบแล้วเขารักในแนวนี้อยากจริงๆอ่ะใช่เราก็ต้องให้เขาไปและให้ไปดูแลนะแต่ในส่วนของเป็นชิ้นงานอะไรนะซึ่งเราห่วงมากนะเก็บไว้10-20ปีเนี่ยผมไม่ให้ใครเลยเพราะว่าเขามาคุยกันแล้วผมก็เออเอาไปอันนี้เหตุการณ์ก็ผ่านมาแล้วล่ะตอนนี้ก็เลยมองว่าถ้าเขาชอบในส่วนของไฟเตอร์อีกคันนึงซึ่งจอดอยู่ปากซอยชันเมืองบ้านเราที่ห้วยขวางเนี่ยซึ่งไปดูมาแล้วนะครับ4ครั้งซิลมาคุยเขาไม่คุยกับซิลเลยไม่แต่นี่ผมกำลังเข้าไปดูด้วยตัวเองก็เลยมามองภาพว่าค
นเขารักที่จะไปบำรุงไปดูแลรักษาไม่เขาจอดเฉยๆเขาก็ไม่จอดเฉยๆครับคือก็เห็นไหมพอเราเลี้ยวเข้าไปชานเมืองปุ๊บจะอยู่ขวาบ้านหลังแรกเลยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่แต่เขาจอดคือเขารักของเขาไงแต่เขารักแบบนั้นเราก็ต้องไปคุยไปสื่อก็รักกับไม่บูรณะแต่ก็ไม่อยากให้ใครใช่ไม่อยากให้ใครแต่เขาอ้างอิงว่าลูกชายคนโตเขายังหวงอยู่ยังมีลูกเสียดายอยู่แต่เราพยายามจีบอยู่ว่าเออยังไงก็ต้องแล้วก็เอาเงินฟาดหัวไปโอ้ไม่เรื่องนี้เงินเจ่ายไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าซื้อไม่ได้ถ้าไม่มากพอใช่แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาเองเนี่ยถามว่าเลือกที่จะขายผมเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าผมจะเอาไปทำอะไรเอามาเก็บเอามาเก็บหรือเอามาชำแหละใช่เขาก็แต่เราเองก็ไม่ได้ถึงขนาดไปสืบทีแรกก็พยายามไม่ขี่รถไปทีนี้เลือกที่จะขี่ไฟเตอร์ไปให้เขาเห็นแล้วว่าเราชอบว่าเราชอบนะนั่นคือเขาใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ไปสื่อสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วทีนี้ทางนั้นเขาไม่ขายเรื่องของเรื่องเกิดจากไฟเตอร์คันนี้แหละครับแล้วก็ได้แวะเวียนมาบ้านมาชอบอาจารย์แล้วก็มาคุยกันกลับเข้ามาอยู่ในเรื่องราวของพี่ดิมบ้างได้ครับตอนนี้กลุ่มที่บอกพี่มีกลุ่มอยู่มีกลุ่มชื่ออะไรกลุ่มที่กลุ่มชื่อดูหลายๆคนเรียกดูคาตี้เมืองนนท์แต่ในนามกลุ่มเนี่ยอิตาเลียนสเตเลียนครับผมสเตเลียนครับผมอิตาเลียนครับคือในกลุ่มนี้มีรถเฉพาะอิตาลีหรือว่าเฉพาะดูคาติหรือว่าอิตาลีทุกค่ายที่มาเรียนหลายคน1คันแรกก็คือดูคาตินะครับส่วนคันที่2หรือคันที่3อาจจะพลิกแผนไปโบเลนี่อะไรหมายถึงว่ามอลินี่อะไรหรือว่าเป็นจิเรล่าหรือว่าเป็นมอโตกุซี่ก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแต่ก็คือเป็นอิตาลีนั่นแหละในสัญชาติอิตาลีด้วยกันอิตาลีทั้งหมดครับมีกี่คันกี่คนในกลุ่มคนโดยเฉลี่ยตกคนละ2คันนะผมคิดว่าโดยคนละ2คันใช่ครับสมาชิกหมดเลยเป็นยุคนี้เหมือนอะไรเพราะว่าเที่ยวด้วยกันความเร็วใกล้เคียงกันเที่ยวสนุกนะครับถ้าแบกน้ำหนักกันก็กลายเป็นว่าเขายิงตรงยาวไปเขาก็ขี่เขาประมาณเนี่ย450-350ตัวประมาณใช่ครับแสดงว่ารุ่นนี้ก็มีหลายคันอยู่สิรุ่นนี้ในกลุ่มถามว่าสมบูรณ์เนี่ยมีอยู่สัก3คันนะครับออริจินอลอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เหลือก็ด้วยรอการบูรณะด้วยคำว่าสงวนราคาอะไรเดิมปัจจุบันเนี้ยหลายคนดีดหลายคนเลือกที่จะคัสตอมไปเลยดีกว่าคือแปลงซะใช่ครับคัสตอมเลยเน้นเครื่องแล้วก็คัสตอมอย่างเงี้ยคัสตอมไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้เรื่องแฮนด์อย่างเงี้ยก็ดีละเพราะว่าถ้าเกิดมันหาไม่ได้ของเดิมตรงรุ่นจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งน็อตบางตัวเนี่ยต้องเป็นของมันเลยครับผมแต่อย่างน้อยมันคือแบรนด์ดูคาตินั่นแหละใช่ครับแต่ว่าอะไรก็อาจจะเป็นคัสตอมขึ้นมาอย่างแฮนด์ยกอะไรเงี้ยจากแฮนด์เดิมไปจับโชคก็หนีขึ้นเป็นแฮนด์ยกขึ้นมาครับใช่ขับสบายขับสบายด้วยนั่งไม่เมื่อยที่เดินทางไกลอย่างที่บอกออกทริปอ่ะสบายพูดถึงออกทริปมีในการรวมกลุ่มของพี่มีการออกทริปยังไงทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือว่าตาฟันดวกหรือยังไงก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งในช่วงปี2010เนี่ยทางกลุ่มเที่ยวกันน่าดูเหมือนกันทริปนั้น7ปีที่แล้วอ่ะทริปนั้นน่าจะ3ทริปนะครับมีไปลาวนะครับไปลาวแล้วก็ไปน่านแล้วก็ไปเชียงคานปีนั้นน่ะ3ทริปพอหลังจากนั้นสมาชิกก็เริ่มต้องบอกว่าสะดวกกันช่วงสิ้นปีดีกว่าถือโอกาสวันหยุดคัตเตอร์เลอร์ใช่ครับเป็นบิ๊กทริปเป็นบิ๊กทริปหยุดทีก็3 7วันลา3วันอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อเนื่องกันเลยใช่ใช่จัดกันหนักๆไปเลยครับล่าสุดปีที่แล้วไปแม่ฮ่องสอนกันมาผมเอาคันนี้ไปนะครับหลายๆปีก็แตะส่วนใหญ่ชอบเที่ยวภาคเหนือกันอากาศดีใช่ภาคใต้ทางสวยใช่ภาคใต้ไปกระบี่กันมาครับผมไปกระบี่ก็แวะเกื่อนเชียวหลานอะไรใช้ความเร็วกันแบบว่าพอประมาณนะพี่พอประมาณเนาะประมาณอะไรพี่ความเร็วสำหรับ350ยืนกันอยู่สัก120 103อันนี้เป็นไมล์หรือเป็นกิโลอ่ะเป็นไมล์บอกตัวนี้ยังเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรใช่ครับก็มาร้อยนิดใช่ครับร้อยนิดกำลังไปกันเกาะกลุ่มกันไปอารมณ์ยังไงพี่ขี่แล้วมันก็ผมว่าได้อารมณ์มากนะกับรถสูบกับรถสูบเดียวที่ทำความเร็วออกทริปได้ขนาดนี้ผมดูแล้วจุดยึดมันไม่มีอะไรมันสะท้านขึ้นตัวมากไม่ก็ด้วยการออกแบบการดีไซน์ของเครื่องยนต์ดูคาตี้เนี่ยผมว่ามันนุ่มยิ่งตีนปลายด้วยนะปลายเกียร์เนี่ยช่วงลงเกียร์5แล้วดึงให้สุดคันเร่งเนี่ยผมว่าคำว่าสถานนี่ไม่มีเลยด้วยสโลปของการดีไซน์ไอตัวเสื้อสูบตัวซิลินเดอร์เนี่ยผมว่าองศาเนี่ยมันน่าจะเหมาะที่สุดไอโร่นะไอโร่นะตรงนี้ถ้ามุมเทลเขาโอเคซิลินเดอร์ของเขาเรื่องของลูกสูบผมคิดว่าแบบโอ้โหรถโบราณเคยมาหลายคันแล้วพี่ขี่ M ทรง MZ อย่างเงี้ย ABS อย่างเงี้ยเอ้ย ABS ASD อะไรเงี้ยโอ้โหสถานแบบ
ว่ามันเขาเรียกความดิบมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยในเรื่องของเรียงบาลานซ์ตัวรถครับทีนี้ผมอาจจะต้องพูดเผื่อไปนิดนึงครับคือถามว่ารถโบราณเนี่ยนะครับทุกคนชื่นชอบทุกคนรักซึ่งส่วนตัวผมเองผมชอบดูคาตี้นะครับถามว่าไทรอัมนอร์ตันหรือว่าอะไรต่างๆทุกยี่ห้อนะครับทุกคันดีหมดนะครับไม่ใช่ว่าคันนู้นคันนี้แต่ถามว่าอะไรที่เหมาะกับใครเท่านั้นเองซึ่งการปรับตัวเข้าหารถสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าทุกคนเหมาะจากอะไรไม่มีอะไรยี่ห้อไหนดีกว่าอะไรไม่มีทุกยี่ห้อดีหมดแต่ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวรถไอ้นี่ขี่น้ำสบายไอ้นั่นขี่ไม่สบายแต่เครื่องแรงไอ้นี่ขี่แรงเด็กไอ้นั่นนิ่มช่วงล่างดีไอ้นี่มันจะมีข้อแตกต่างระหว่างสุดท้ายแล้วคนที่ไปขี่จะรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยเหมาะกับเราสุดแล้วตัวเองชอบอะไรเราชอบความแรงเราก็ขี่แรงนั่นเราชอบความสบายความนุ่มนิ่มก็ขี่รุ่นนึงก็เหมือนที่สิวแจ้งเมื่อกี้ว่าถ้าฟีลลิ่งของสิวชอบสไตล์นี้แฮนด์ยกถึงเป็นแฮนด์จับโชคมานะแต่ก็ยังหนีมาเป็นแฮนด์บาร์ได้ปีนกได้ครับผมนั่นแหละมันคือคาแรคเตอร์ของเราที่ชอบใช่ทีนี้มาถึงเรื่องราวของที่พี่บอกจะมีของรางวัลมาแจกมันคือยังไงพี่เสื้อนี่เหรอใช่ครับเสื้อที่นำมานี่ก็เอาละต้องการเอาละนี่เอามาแจกแฟนรายการใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกี่ตัวยังไงพี่ขอจะได้9ตัวเลยครับผมเก้าตัวเก้าตัวไหนบ้างยินดีมากครับ1 2 3 4ครับผม5 6 7 8 9เอา9 ตัวจะเป็นคละแบบกันครับแบบ9ตัวครับก็เป็นเสื้อแท้ที่นำเข้ามาครับนะครับทีนี้จะเล่นเกมยังไงดีพี่จะเล่นเกมแจกของรางวัลแล้วทีนี้ต้องให้พิมพ์หลังท้ายให้พิมพ์เข้ามาใช่ไหมมีคำถามดีกว่าคำถามมีคำถามว่าคำถามมาว่าวันนี้ได้รู้แล้วว่ารถ2ตัวเนี้ยครับ2คันสองคันเนี้ยเจ้าดูคติโบราณของคันเนี้ยเอาคันไหนดีเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้มีตำนานที่ยาวนานกว่าคันนี้แล้วจะถามว่ารถคันเนี้ยเป็นรถปีอะไรปีอะไรยากไหมตอนรอบต้นบอกไปแล้วนะมีเกินไปแล้วยากไปไหมยากไปไหมครับว่ารถเนี้ยปีอะไรครับตัวนี้ปีลึกมากรุ่นนี้เนี่ยตัวเครื่องยนต์350เนี่ยปี1986เนี่ยเท่าไหร่ปีอะไรก็นี่ไงตัวนี้เครื่องยนต์350ตัวนี้ดูคติคลาสสิกตัวนี้มีทะเบียนเรียบร้อยแล้วปีอะไร1986เนี่ยปีอะไรสตาร์ทเหรออยากฟังเสียงอยากฟังเสียงพี่ซิวจัดให้หน่อยพี่อยากเลยใช่ไหมเป็นหรอกพี่ซิวลองดูคุณซิวลองดูสตาร์ทตรงไหนอะไรยังไงครับไปดูกันซิวลองต้องยังไงพี่กุญแจได้รู้เหรอตัวนี้ไม่กุญแจตรงนี้เจ้าตัวเลยนี่ดูกุญแจนี้โอเคดูเลยครับลองเลยนี่ก็คือชักออกโอเคมีกุญแจอยู่นี่นะตัวนี้เดิมนะครับของอาพิเลียกุญแจอาพิเลียด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องตั้งเลยพี่ตัวนี้ก็เจสเปย์เขานิดหนึ่งนะครับโอเคดิวตัสเลยนี่ครับผมทำคัสอันนี้ผมไล่ท็อปใจเย็นๆอยากฟังอ่ะบุกสตาร์ทได้อ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เอาก่อนเดี๋ยวจับไว้ก่อนอาจารย์จับให้จับไว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 ้ขึ้นหน้าจับไว้จับไว้เอาเลยจับแล้วมาแล้วอีกนิดหนึ่งครับต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเรียกสมาธิก่อนไม่ใช่ต้องยกท็อปนิดหนึ่งยกท็อปนิดหนึ่งนี่มันต้องหาจังหวะเหมือนสตาร์ทพวก SR ต้องหาจังหวะกับสตาร์ทไม่งั้นต้องหาจังหวะแรงดันมันรอฟังเสียงดูนี่โอ้โหนักแข่งแทบแตกมาแล้วน้ำมันพุ่งขนาดนี้ก็มีเมื่อกี้อุดให้มันเด้งให้มันดูดดุ๊บๆเข้าไปนี่ปกติก็ทีเดียวนะซิงเกิลวันนี้มาวันนี้ยังไงลูกอุตส่าห์มาโอ้ยรักจังไม่ติดไม่ต้องเอากลับพี่เดี๋ยวผมเก็บจัดการให้เอาละครับโอ้โหหรือยังไงหรือจะรอนักแข่งแทบแตกติดครับติดไปก่อนพี่เอาคันนี้กว่าป่ะคันนี้คันนั้นติดไปก่อนคันนั้นยากใช่ไหมจะมาละอีกทีอ่ะขออีกทีระวังนักแข่งพี่นักแข่งนะถ้าไม่ติดคันนู้นก่อนเดี๋ยวช่วงพักเบรกเราติดคันนี้ก่อนแต่เสียงมากอีกทีขออีกทีครับเดี๋ยวเราสตาร์ทคันนู้นก่อนเดี๋ยวคันนี้ตัวเขาเบรกก่อนเข้ารายการไปแล้วโอ้โหชึ่งเนี่ยทุกทีเลยโดนฝนมาป่ะเนี่ยมาคันนี้พี่อันตอนนั้นเครื่อง350นะครับปี1986เดี๋ยวเราก็สตาร์ทได้ครับมาดูตัวนี้นะครับ
จากข้างนู้นแล้วข้างนี้เห็นเลยข้างนี้เหมือนกันครับจะเดินเดินอะไรกันเนี่ยเดินสวนสนามกันเหรอไม่ครับไปเลยที่นี่โอเคท่านนี้ปี1972นะครับกับเครื่องยนต์400ใช่ไหมตัวนี้400 450 450ครับพี่ก๊อฟไม่บอกผ่านแล้วครับราคานี้นะฮะโอเคเปิดยังเปิดสวิตช์ยังเปิดมาโอเคสวิตช์เปิดไงพี่ตัวนี้ตัวนี้สวิตช์ไหมครับต่อตรงเหรอโอ้โหใจเย็นก่อนลองเข้ารายการติดนะฮะแต่พอนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะฮะมีครับเอสดาวเฮ้ยส่วนคันนู้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวว่ากันอารมณ์ประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้อันนู้นเสียงเพาะกว่าดิเดี๋ยวช่วงพักเบรกเสร็จแล้วก็สตาร์ทนะครับจะบอกว่านี่นะครับขับได้จริงนะครับไม่ใช่เป็นรถบ็อกอัพนะไม่ใช่โมเดลนะครับหลายคนบอกว่าพี่สตาร์ทติดหรือเปล่านี่สตาร์ทให้ดูเออนะครับแต่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าอย่างที่บอกแหละซิงเกิลครับก็สไตล์นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวพอช่วงเบรกจะสตาร์ทให้ดูอีกทีคือว่าอารมณ์ SR ประมาณนี้แต่ที่สุดจะหนักกว่านะหนักเพราะว่า CC มันเยอะนะพี่ก๊อฟตัวนี้หนักกว่าลูกเยอะตัวนี้ครับขนาดตัวนี้ก็ดีดทีนึงเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้โหเมื่อกี้ดีดไอ้ดิสันตันตันแข้งนี่แตกสิพ่อเมื่อกี้นี่ดีพี่ก็ตาทุกวันเขารู้ยกขาหนีเป็นผมว่าใช่ดึงลั้นกันพอดีแตกนะครับพี่ก๊อฟกับผมนี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องฮะไม่ต้องเป็นเรากระชากดีกว่าพี่ครับดูที่เฉยดีกว่าแล้วเกียร์กลับด้วยครับเกียร์กลับอยู่ด้านขวาใช่ด้านซ้ายคือเบรกนะครับไปหลงไปเข้าเกียร์นะครับไปเหยียบเบรกไปหลงเหยียบเกียร์ทิ้มนะครับพุ่งเลยแล้วเกียร์1เค้างัดละเกียร์กลับนะตบหลังตบหลังตบหลังเกียร์เพิ่มอ๋อนี่เหมือน MZ สเต็ปหน้าก็คือสไตล์นั้นหมดพอรถอิตาลีครับจะเป็นสไตล์นั้นก็คือ1แล้วก็ลงหน้าไปโอ้ครับเอาเรื่องอยู่มาใหม่ๆขี่งงไหมพี่ก็งงนะคือมีครั้งหนึ่งขี่ในสนามครับขี่ดูคาตี้แล้วก็ลงตอนนั้นแข่งมี SR แข่งก็ขอให้ผมขี่ทริปเทสสับไปสับมาเนี่ยขี่ดูคาตี้ขี่นาขี่ดูคาตี้ขี่นาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก็ได้ความมันครับผมก็มันก็มันไปอีกแบบนึงมันครับถือนะว่ามันมันทีนี้พูดถึงเรื่องแข่งพูดถึงเรื่องแข่งเรามีถ้วยรางวัลตรงนี้มันคือยังไงมันแข่งอะไรแล้วมันใช้อะไรแข่งอ๋อก็ถ้วยรางวัลตัวนี้ตั้งแต่ปี2546นะครับเริ่มมีการจัดการแข่งขันวินเทจไบค์ครั้งแรกนะครับก็เป็นพิชชานี่แหละเป็นผู้จัดรายการจัดกิจกรรมขึ้นมาใช่ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็พี่เขาก็พยายามดีลกับรถโบราณทั่วประเทศนะครับให้มาร่วมการแข่งขันทุกสายก็มากันหมดเชียงใหม่ลพบุรีแล้วก็กลุ่มชลบุรีแล้วก็กลุ่มในกรุงเทพเนี่ยให้การตอบรับด้วยจำนวนรถอะไรต่างๆก็ค่อนข้างได้จำนวนเลยทีเดียวทีนี้ก็มีการจัดการแข่งขันที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตในการแข่งขันรอบสนาม5รอบ5รอบบ้าง4รอบบ้างแล้วแต่ช่วงเวลาที่เดือนนั้นๆที่เขาจะระบุว่ากี่รอบกันแน่ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเองก็ใช้รถดูคาตี้นะครับใช้ดูคาตี้ตัวไหนตัวนั้นเป็นดูคาตี้มัดวันครับผมมีพี่เป็นอาจารย์พรเขาก็เป็นอาจารย์ที่ต้นตำรับของดูคาตี้เมืองไทยครับผมเขาก็ทำรถขึ้นมาแล้วก็ให้ผมได้ขี่ในสนามซึ่งตอนนั้นก็หลายๆยี่ห้อก็ผัดกันขึ้นผัดกันลงโพเดียมกันอยู่เป็นที่น่าจดจำนะครับในส่วนของถ้วยรางวัลเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมได้มาพี่อาจารย์พรก็เก็บไว้บ้างผมเก็บไว้บ้างอ๋อแสดงไม่ได้แต่ครั้งเดียวจัดมาหลายครั้งแล้วจัดมาหลายครั้งช่วงเวลา46มาหยุดปี51มั้ง51ด้วย5ปีด้วยการดีลการอะไรเนี่ยหลายคนเขามาจากที่ไกลอะไรเงี้ยไกลมากพอสักพักด้วยจนพอไกลเสร็จด้วยจำนวนก็น้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีสัญญาณดีๆที่ว่า
าจจะมีการจัดขึ้นในช่วงเวลาเร็วๆนี้อาจจะกลับมาอีกใช่แต่อาจจะไม่บ่อยอาจจะแบบนานๆทีก็คือคนที่มีใจรักในแนวนี้เวทนี้ก็มาคอยติดตามทางเพจด้วยจริงๆไม่ใช่เป็นลูกติใช่ไหมที่บอกเป็นหลายได้หมดได้หมดได้หมดขอให้เป็นคลาสสิกเลย30ปีขึ้นไปเป็นคลาสสิกแล้วก็คือสไตล์นี้อันนี้ก็จำกัดว่าอะไรบ้างล่ะดูคาติได้กี่ซีซีบีเอ็มได้กี่ซีซีฮอนด้าได้กี่ซีซีได้ถึงปีไหนไม่เกินปี75นะมันมาเลยนะเอาพูดง่ายเหมือนมามิตติ้งกันแล้วก็ถ้าไปงานนั้นต้องใส่จะเห็นรถคลาสสิกมีเต็มเลยผมว่าเป็นแม่เรารู้จักกันช้ามาซะหน่อยยังไปได้พี่ครับยังไปได้ก็รองานนี่ไงรองานใหม่นี่เดี๋ยวงานใหม่จะเริ่มคือต้องแจ้งกันแล้วก็จะไปกันทีได้ไปกันอันนั้นเป็นแบบบนรอบเป็นใช่ใช่ครับแล้วเคยแข่งแบบทางตรงไหมพี่ทางของแดกก็ปกติว่ารุ่นนี้ด้วยสรีระด้วยอายุอานามเขาอะนะถามว่าเกียร์แรกๆเราก็ต้องบอกว่าไม่ควรที่จะไปใช้เขาเพราะว่าแดกนี่ก็คือต้องชาร์จตั้งแต่เกียร์หนึ่งใช่เพื่อมันต้องจี๊ดใช่ใช่ใช่ทำลายทำลายมันชำรุดเสียหายมาแล้วมันค่อนข้างหายากแล้วมันไม่คุ้มนะที่คุ้มนะเพราะว่ารถแดกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าได้แข่งกันจริงๆแล้วขึ้นชื่อว่าแข่งเนี่ยอย่างพุทธิราชที่เอามาอย่างคอนคอร์ดนะตัวนี้ก็ต้องมีการโมดิฟายเซอร์วิสแล้วพวกหน้ายงหน้ายางก็ต้องขยับหมดอย่างรถแดกสไตล์ที่เราทำเสียดายรถอ่ะเสียดายแทนที่จะขี่แล้วหล่อขี่สวยๆขี่เอาไว้อย่างนี้ล่ะเที่ยวต่างๆเป็นวินเทจแบบนี้ดีกว่าเนาะขี่สไตล์นี้ดีกว่าครับแล้วเร็วๆนี้จะพี่จะมีในเรื่องราวของการออกทริปบ้างไหมมีครับไปไหนเที่ยวนี้ไปเชียงรายครับเมื่อไหร่ไปเชียงรายช่วงวันที่4วันที่2ธันวาถึงวันที่7ก็ช่วงเวลาน่าจะ6วันเนาะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเก็บเกี่ยวความกลิ่นอายของการดื่มการเสพบรรยากาศสถานที่เที่ยวของเมืองไทยผมชอบอารมณ์นี้ครับเหมือนกันมาทัวร์คำถามวิธีนะครับกับคำถามที่เราถามว่ารถดูคตินะครับเครื่อง350ตัวนี้นะครับเป็นรถปีอะไรเราบอกไปหลายรอบแล้วนะครับคุยไปคุยมาบอกแล้วครับง่ายๆครับเป็นตัวเลขแค่4ตัวเองนะครับปีอะไรส่งคำตอบเข้ามานะครับแล้วก็เราจะมีเสื้อหมด9รางวัลครับนี่ SMS เข้ามาแล้วก็พิมพ์ SMS อย่างเดียวนะครับนะครับทางที่ท่านที่ชมอยู่ทางแฟนเพจ Facebook ก็พิมพ์ SMS เข้ามานะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตอบมาว่าปีอะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะถ้ามากกว่า9รางวัลแล้วก็จะจับฉลากนะครับแล้วก็จะแจกกันเสื้อคะแบบคะสายคะสีนะครับนี่ให้ดูตัวนี้หน่อยตัวนี้นี่ก็ต้องต่อท้ายมั้ยซิงคันช็อปมั้ยนี่ๆๆตัวนี้นี่จะเป็นเครื่องยนต์โอ้โหนี่สุดยอดครับวิเซอร์วิเซอร์นะครับบอกว่าเป็นเครื่องเป็นเสื้อสไตล์ของรถจักรยานยนต์นี่แหละครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะหายากครับเพราะว่าบางทีพี่เขาไปคัดเองนะครับคัดเองคนที่เข้าใจในเรื่องราวของรถในเรื่องราวของความชอบสีเหลืองด้วยบิ๊กไบค์หรืออะไรต่างๆนี่ครับก็จะตัวนี้โกวิงนะครับจะเน้นในเรื่องราวของเนี่ยพวกรถบิ๊กไบค์หรือรถช็อปเปอร์ฮาร์เลย์ต่างๆนะครับตัวนี้ของเบสนะครับผลไม้นี่ใช้กันเยอะมากผมจำได้สวยฮาร์เน็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมเมื่อกี้พาไปพบท่านประธานมาละนะนะครับตัวฮาร์เน็ตแท้ๆเลย9รางวัลครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับพี่มีอะไรฝากถึงคนที่ชอบในรุ่นคลาสสิกซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นดูคาติก็ได้เป็นไทรอัมเป็นอะไรที่เราพอที่จะมีในประเทศไทยแล้วพอที่จะสามารถที่มันจะวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้เนี่ยแนะนำได้ไหมได้เลยครับก็ส่วนตรงนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกับเพื่อนสมาชิกคำว่ากลุ่มรถโบราณเมืองไทยนะครับกลุ่มรถโบราณเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกคนอยู่ในบรรยากาศของการเลือกที่จะอนุรักษ์รถประเภทนี้ไว้นะครับซึ่งรถพวกนี้เนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่ช่วงดั้งเดิมของการผลิตนะครับอย่าง2510กว่าเนี่ย ก็ยังไม่มีโนวายังไม่มีก็จะเป็นรถแบรนด์พวกนี้แหละใช่ครับซึ่งเป็นรถตลาดบ้านเรานะเป็นรถพวกนี้จะเป็นรถที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับในส่วนของณปัจจุบันเนี่ยเราไปเจอรถสภาพไหนมาเนี่ยทุกคนผมเชื่อได้ว่าต้องการที่จะทำทะเบียนให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จแต่ด้วยปัญหาว่าอาจจะไปเจอเคสบางเคสซึ่งมันเกินกำลังที่เราจะประสานกับเจ้าของเขาจริงๆเนี่ยอย่างเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทายาทเราจะตามยังไงซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณคนเล่นรถโบราณนะครับที่ยังเลือกที่จะครอบครองเขาไว้อยู่นะครับส่วนตรงนี้หลายๆคนต้องการที่จะมีไว้ในการใช้งานในการครอบครองบ้างเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องฝากว่า
ป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งแนวรถพวกนี้นับวันยิ่งหาดูได้ยากนะครับดูได้ยากมากใช่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมเลือกที่จะส่วนตัวเลือกที่จะเก็บสะสมไว้อาจจะวันหนึ่งผมคิดว่าหน้าวันหนึ่งผมอาจจะได้ขี่กับลูกชายผมนี่แหละครับคนละคันนี่คนละคันไปด้วยกันออกทริปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับพูดถึงพี่ชาติหน่อยพี่ชาติอ่ะใครคิดพี่ชาติหน่อยพี่ชาติเขาอยู่ที่ไหนร้านอ่ะพี่ชาติเขาเป็นลักษณะเป็นต้องใช้คำว่าของเขาไม่น่าจะใช้คำว่ากาลาดเพราะเขาใหญ่มากนะเขาใช้คำว่าเป็นขับเป็นขับเป็นอารมณ์ประมาณว่าอาคาร4ห้องซึ่งเก็บสะสมรถยุคนี้แล้วก็เปิดร้านซ่อมด้วยใช่ไหมรถสายเขาเปิดไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆที่ทำเล่นอยู่ในกลุ่มหรือไม่สมาชิกใหม่ที่เขาพยายามที่จะซ่อมบำรุงรถพวกนี้คุยกันสื่อสารกันแต่ไม่เปิดเป็นทางการว่างั้นเถอะใช่ครับก็ถามว่าส่วนหนึ่งคำว่าดูคาตี้เนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะเล่นนะครับถามว่ากลุ่มไหนกวนไหนผมว่าผมไม่อยากจะให้แยกกันนะครับทุกคนสามารถที่จะนำมาขี่ร่วมกันได้ไอ้ต่างๆนานาที่ผ่านมาก็คงต้องก็ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นแหละครับณวันหนึ่งดูคาตี้เมืองไทยรวมดูคาตี้โบราณเมืองไทยรวมตัวกันได้มากที่สุดกี่คันวันนั้นผมอยากเห็นนะครับช่องทางติดตามอีกทีพี่จะติดตามในเรื่องราวของเมื่อกี้มีทั้งเพจร้านเองเพจกลุ่มอะไรต่างๆพี่เชิญเต็มที่เลยในส่วนของผมนะครับเน้นก็คือในส่วนของการขายในส่วนของเสื้อยืดมอไซค์นะครับเสื้อยืดมอไซค์เนี่ยติดตามได้ที่เพจ Facebook นะครับชื่อ Chisel Ducati Chisel แล้วก็ Ducati Ducati นะครับนะครับตามเพจนี้ในส่วนของร้านใช่และในส่วนของร้านก็อยู่สถานที่ก็คือหมู่บ้านอักษราบางบัวทองนะครับอยู่ถนนเส้นทางเข้าตลาดทางเข้าตลาดบางบัวทองทางไปวัดเล่งในยี่นี่แหละซึ่งสามารถเข้าออกได้2ทางถ้าจะใช้เส้นราชพฤกษ์มุ่งหน้าลงเบลแลนด์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ้อมเกต1ก็สะดวกนะครับให้เบอร์ไว้ด้วยครับครับผมขอเบอร์ทีพี่เบอร์โทรนะครับ094ครับ969-1891 094-969-1891สามารถโทรติดต่อผมได้ครับครับซิวนี่แหละครับเข้าไปก็พูดคุยกันถามจริงๆแล้วก็ถ้าไปไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเข้าไปในเพจเข้าไปก็มีแอดมินคอยตอบว่าอะไรรุ่นนี้มีไหมหาได้ที่ไหนหรือว่าติดต่อร้านที่มีได้ไหมสามารถไปได้หมดเราไม่จำกัดอยู่แล้วส่วนอะไรก็ให้การบริการจะเป็นกันเองมากๆนะครับสำหรับซิวนะครับก็อย่าลืมนะครับเสื้อยืดสวยๆที่ร้านมีเยอะนะครับแล้วก็ในรายการแจกด้วย9รางวัลนะครับถามว่ารถคันนี้นะครับปีไหนปีอะไรนะครับเครื่องยนต์350นะครับปี1986เนี่ยรถปีอะไรถ้าพิมพ์เข้ามาก็ให้พิมพ์หลังให้ต่อท้ายช่วยใช่ไหมครับนะครับสนุกนะครับพิมพ์มาเลยแล้วเราแจกเสื้อยืดสวยๆนะครับเสื้อยืดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา9รางวัลนี่วันนี้เยอะนะเยอะนะบอกกันเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สิวมากครับครับผมขอบคุณพี่เช่นกันครับขอบคุณอาจารย์ท่านรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความรักในเรื่องของความชอบเรื่องของคลาสสิกความอดทนในเรื่องของกว่าที่จะปลุกขึ้นมาในละคันกว่าที่จะไปตั้งประมูลทางตารอตี 3 ตี 4เพื่อจะประมูลชิ้นเงี้ยแค่ชิ้นเดียวบางชิ้นนี่เล็กๆหลักร้อยหลักพันบางชิ้นหลักหมื่นโอเคมันก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนเพราะนั้นนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความคลาสสิกชอบรถเก่านะครับไม่จำกัดซีซีไม่จำกัดแบรนด์ถ้าคิดว่าเราชอบนะครับสามารถที่จะมาร่วมกลุ่มได้ขับขี่ท่องเที่ยวไปด้วยกันครับวันนี้ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider